ร่างกายคนเราเนี่ยสามารถอยู่รอดได้เพราะว่าเรามีโลหิตหล่อเลี้ยงธุรกิจก็เช่นเดียวกันธุรกิจเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะฉะนั้นธุรกิจอยู่รอดได้ก็เพราะว่ามีกระแสเงินสดสวัสดีครับผมดร.อรรถสิทธิ์หัสถีธรรมนะครับเรียกผมสั้นๆว่าดร.หนุ่ย Strategic Man นะครับร่างกายคนเราเนี่ยนะฮะสามารถอยู่รอดได้เพราะว่าเรามีโลหิตหล่อเลี้ยงธุรกิจก็เช่นเดียวกันธุรกิจเป็นสิ่งมีชีวิตนะฮะเพราะฉะนั้นธุรกิจอยู่รอดได้ก็เพราะว่ามีกระแสเงินสดนะซึ่งถือได้ว่าเป็นกระแสโลหิตแห่งการทำธุรกิจเราจะควบคุมกระแสเงินสดได้อย่างไรนะฮะเราควบคุมด้วยแผนการเงินหรือที่เราเรียกว่า financial planมาทำความเข้าใจกันเล็กน้อยนะฮะว่าแผนการเงินคืออะไรนะครับแผนการเงินก็คือสิ่งที่บอกถึงสถานภาพของกระแสโลหิตแห่งธุรกิจนะครับหรือว่ากระแสเงินสดเนี่ยว่าเป็นอย่างไรนะมีมากมีน้อยเพียงไรในช่วงเวลาที่เรากำหนดเนี่ยนะว่ามันเพิ่มขึ้นลดลงเพียงพอติดลบหรือว่าเป็นบวกอะไรยังไงเนี่ยแผนการเงินจะทำให้เราเห็นภาพเหล่านี้แบบชัดเจนการที่ธุรกิจดึงเนี่ยสามารถเห็นการเคลื่อนไหวของเงินสดนะฮะหรือว่ากระแสเงินสดหรือว่ากระแสโลหิตแห่งธุรกิจก็จะทำให้สามารถวางแผนเรื่องการใช้เงินนะซึ่งมันจะเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกิจกรรมทุกอย่างในธุรกิจเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้ธุรกิจเนี่ยอยู่รอดและเติบโตได้อย่างมืออาชีพหากธุรกิจหนึ่งนะฮะขาดซึ่งแผนการเงินนะครับมองไม่เห็นการเคลื่อนไหวของกระแสเงินสดก็เปรียบได้ดังคนที่ตาบอดนะฮะที่มองไม่เห็นว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นกับตนเองนะครับเมื่อเรามองไม่เห็นการเคลื่อนไหวของกระแสเงินสดเนี่ยเราก็จะทำธุรกิจอย่างสเปะสปะแล้วก็สุ่มเสี่ยงสูงอย่างมากเลยต่อความล้มเหลวทางธุรกิจนะฮะแผนการเงินเนี่ยถือว่าเป็นจุดตายของธุรกิจเลยทีเดียวต่อไปผมจะแนะนำนะฮะองค์ประกอบของแผนการเงินซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจหนึ่งเนี่ยสามารถอยู่รอดได้อย่างมืออาชีพและยั่งยืนแผนการเงินนะฮะมีด้วยกันทั้งหมด9องค์ประกอบนะครับองค์ประกอบแรกของแผนการเงินก็คือ1ประมาณการลงทุน2ประมาณการยอดขาย3ประมาณการต้นทุน4ประมาณการกำไรขาดทุน5ประมาณการกระแสเงินสด6ประมาณการงบดุล7ประมาณการจุดคุ้มทุน8ประมาณการระยะเวลาคืนทุนและ9ความคุ้มค่าการลงทุนนี่คือ9องค์ประกอบของแผนการเงินซึ่งธุรกิจทุกธุรกิจจำเป็นต้องมีนะฮะถ้าเกิดขาดซึ่งความชัดเจนขององค์คาพายพทางด้านแผนการเงินเนี่ยธุรกิจนั้นก็จะสุ่มเสี่ยงนะฮะต่อความล้มเหลวต่อการที่จะพาธุรกิจไปสู่จุดจบได้ในเวลาอันรวดเร็วเรามาทำความเข้าใจกับประมาณการแรกก่อนนะฮะก็คือประมาณการการลงทุนนะครับประมาณการการลงทุนเนี่ยก็คือก่อนที่เราจะดำเนินธุรกิจเนี่ยเราก็ต้องมีการลงทุนนะครับการลงทุนเนี่ยก็จะลงทุนด้วยสินทรัพย์นะฮะสินทรัพย์ก็จะมีด้วยกัน2ประเภทนะฮะสินทรัพย์อันแรกก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนเช่นเงินสดที่เราใช้สำรองหรือว่าใช้ในการลงทุนในรูปของเงินสดนะฮะหรือว่าสินทรัพย์ใดๆที่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ในระยะเวลาสั้นๆนี่เราเรียกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนสินทรัพย์ประเภทที่2คือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะครับเป็นสินทรัพย์ที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักรนะฮะเป็นการลงทุนที่ดินการก่อสร้างหรือว่าองค์คาพยพอะไรที่มันยากต่อการที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดนะฮะสินทรัพย์พวกนี้จะเป็นการที่จะลงทุนก่อนที่เราจะดำเนินการนะเพราะฉะนั้นตัวเลขข้อมูลของประมาณการลงทุนเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถตอบคำถามในเรื่องความคุ้มค่าในเรื่องการลงทุนได้หลังจากที่เรามีตัวเลขในการดำเนินธุรกิจไปในระยะเวลา
ที่เรากำหนดเช่น1ปี2ปี3ปีนะฮะเมื่อเอาตัวแรกเงินที่เราเกิดขึ้นในระหว่างที่เราทำธุรกิจเนี่ยมาเปรียบเทียบกับประมาณการการลงทุนเนี่ยก็จะทำให้เราเห็นความคุ้มค่าทางด้านการเงินมาดูรายละเอียดของประมาณการตัวที่2นะครับก็คือประมาณการยอดขายสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าการคาดการนะหรือว่าการประมาณการจำนวนหรือว่ามูลค่าของสินค้าและบริการที่กิจการจะขายในช่วงเวลาที่กำหนดเนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเลยในการที่เราจะทำธุรกิจนะฮะการประมาณการยอดขายเนี่ยสามารถคาดการหรือคาดคะเนนะฮะได้จากหลายๆแหล่งข้อมูลนะยกตัวอย่างเช่นจากผลการสำรวจตลาดนะฮะจำนวนกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของสินค้าและบริการของกิจการนะครับความคิดเห็นของบุคคลต่างๆทั้งภายในภายนอกกิจการเนี่ยสิ่งพวกนี้เราก็เอามาในการวิเคราะห์เพื่อให้เห็นว่าในช่วงเวลาที่กำหนดอย่างเช่น1ปี2ปี3ปีเนี่ยเราจะมียอดขายเท่าไหร่จะมีอัตราการเติบโตของยอดขายเท่าไหร่นะครับหรือพูดง่ายๆว่าประมาณการยอดขายเนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญนะเป็นเป้าหมายสำคัญในการทำธุรกิจเลยเป็นผลลัพธ์ของการทำธุรกิจที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งเลยทีเดียวมาดูประมาณการตัวที่3นะครับก็คือประมาณการต้นทุนอันนี้ยิ่งสำคัญแบบพูดง่ายคือสำคัญโคตรๆเลยนะฮะผมเคยเห็นธุรกิจที่ต้องล้มเหลวล้มหายตายจากไปเพราะมีความผิดพลาดในเรื่องการประมาณการต้นทุนนะฮะก็คือเมื่อทำไปแล้วเนี่ยต้นทุนบางอย่างที่เรามองไม่เห็นเราคาดการว่ามันจะคิดว่าไม่มีแต่มันเกิดขึ้นมาหรือว่าอะไรที่เราไม่รู้แล้วเราไปมองว่าต้นทุนมันต่ำกว่าความเป็นจริงเนี่ยพอทำไปจริงๆแล้วมันก็จะทำให้เราเกิดการขาดทุนนะเพราะว่าต้นทุนมันผุดขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้วิเคราะห์ได้ประเมินก่อนเพราะฉะนั้นประมาณการลงทุนเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่สำคัญมากเลยนะครับสำหรับต้นทุนในการทำธุรกิจเนี่ยก็มีด้วยกัน2 อย่างนะครับคืออันแรกก็คือประมาณการต้นทุนคงที่นะฮะต้นทุนคงที่ก็คือต้นทุนที่เราต้องจ่ายไปนะถึงแม้ว่าเราจะไม่มีการขายอะไรเกิดขึ้นเลยอย่างเช่นค่าเช่าออฟฟิศค่าเช่าโรงงานค่าเงินเดือนพนักงานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจ่ายต้องจ่ายไปให้ธุรกิจมันขับเคลื่อนไปนะแต่ว่าจะมียอดขายหรือไม่มียอดขายแล้วก็ต้องจ่ายเงินในส่วนนี้นะครับนี่คือต้นทุนประเภทที่หนึ่งคือต้นทุนคงที่นะซึ่งสำคัญมากนะฮะผมเห็นตอกย้ำอีกครั้งก็คือเห็นในหลายๆธุรกิจที่ผิดพลาดในเรื่องการประเมินในเรื่องต้นทุนคงที่นะฮะก็ทำให้ไม่ทราบต้นทุนโครงสร้างต้นทุนที่แท้จริงนะครับสำหรับต้นทุนประเภทที่2คือต้นทุนแปรผันนะครับหรือว่าต้นทุนที่จะแปรเปลี่ยนไปตามยอดขายนะฮะคือสมมติว่าเราเป็นโรงงานเนี่ยเราผลิตสินค้าขึ้นมาเพื่อที่จะขายนะฮะผลิตมากผลิตน้อยนะผลิตมากก็ต้องใช้ต้นทุนซื้อวัตถุดิบมากผลิตน้อยก็ใช้วัตถุดิบน้อยอะไรประมาณนั้นเพราะนั้นต้นทุนอันนี้มันจะแปรเปลี่ยนตามจำนวนสินค้าบริการที่เราจะสร้างขึ้นมาเพื่อขายไปสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามประมาณการยอดขายที่เราได้คาดการไว้นะครับประมาณการตัวต่อไปนะฮะก็คือเป็นประมาณการกำไรขาดทุนนะฮะไอ้เจ้าประมาณการกำไรขาดทุนเนี่ยมันบอกอะไรเรานะฮะคือธุรกิจเนี่ยจะได้กำไรหรือขาดทุนนะฮะมีโอกาสในการเติบโตมากน้อยแค่ไหนก็ดูที่ประมาณการกำไรขาดทุนนะครับซึ่งประมาณการกำไรขาดทุนเนี่ยเป็น1ใน3งบประมาณทางด้านการเงินนะฮะที่คนทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กจนกระทั่งธุรกิจขนาดใหญ่บริษัทมหาชนเนี่ยต้องให้ความสำคัญนะครับประมาณการตัวต่อไปเนี่ยเป็นประมาณการที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญยิ่งเลยจะเป็นตัวบอกว่าธุรกิจนั้นประสบผลสำเร็จหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่ามันก็คือตัวบอกว่าเรามีเงินเหลืออยู่ในกระเป๋าของเราเท่าไหร่นั่นเองนี่คือประมาณการกระแสเงินสดครับท่านคงเคยได้ยินคำพูดที่พูดว่าปัญหาสภาพคล่องนะฮะคือเราเวลาเราดูที่ประมาณการกำไรขาดทุนเนี่ยดูเหมือนจะมีตังค์นะแต่พอมาดูที่ประมาณการเงินสดปรากฏว่าเงินอาจจะติดลบอยู่นะดังนั้นประมาณการกำไรขาดทุนที่อธิบายไปก่อนหน้านี้มันอาจจะยังไม่ได้สะท้อนภาพกระแสเงินสดที่แท้จริงเพราะนั้นเราต้องมาดูที่
ประมาณการกระแสเงินสดเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราอยู่ตกอยู่ในสภาพที่ขาดสภาพคล่องหรือเปล่านะครับปัญหาส่วนนี้นะฮะก็คือเกิดจากการที่ผู้ประกอบการละเลยนะฮะในเรื่องการจัดการเงินสดที่มีประสิทธิภาพนะฮะคือพูดง่ายขาดแผนการเงินนั่นเองโดยเฉพาะในส่วนที่เรียกว่าประมาณการกระแสเงินสดเนี่ยนะฮะคือละเลยในส่วนนี้พอมันเกิดสภาพที่เรียกว่าขาดสภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยบางทีก็ไม่รู้ตัวนะฮะมาดูอีกทีโอ้โหปรากฏว่าตัวเลขแดงเถือกเลยนะฮะก็เป็นอันตรายต่อการทำธุรกิจพูดง่ายๆคือไอ้เจ้าประมาณการกระแสเงินสดเนี่ยมันคือตัวเซ็นเซอร์ตัววอร์นิ่งที่ดีเลยถ้าเกิดเราเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันเริ่มมีแดงเนี่ยเราต้องเริ่มบอกตัวเองแล้วว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงต่อไปเพื่อทำให้ไอ้เลขไอ้ตัวสีแดงของตัวเลขเนี่ยมันหายไปนะครับประมาณการตัวต่อไปคือประมาณการงบดุล นะฮะประมาณการงบดุลก็คืองบที่แสดงฐานะทางการเงินของกิจการนะณวันใดวันหนึ่งนะของวงรอบบัญชีซึ่งจะแสดงในรูปของสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของนะครับซึ่งมันอยู่ในรูปของสมการสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของนะครับสินทรัพย์ก็คือทรัพยากรที่กิจการครอบครองอยู่นะซึ่งมีด้วยกัน2ประเภทตามที่ผมบอกไปคือสินทรัพย์หมุนเวียนแล้วก็สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะครับหนี้สินก็คือภาระผูกพันของกิจการในปัจจุบันนะซึ่งเป็นภาระที่ส่งผลให้กิจการเนี่ยต้องเสียประโยชน์ทางทรัพยากรนะไปในให้กับหนี้สินเช่นดอกเบี้ยอะไรต่างๆนานานะครับเงินต้องผ่อนชำระต่างๆนะครับประมาณการตัวต่อไปก็คือประมาณการจุดคุ้มทุนนะฮะประมาณการจุดคุ้มทุนเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรนะยกตัวอย่างเช่นเวลาเรามีไอเดียใหม่ๆนะฮะแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะไปรอดหรือไม่หรือว่าอยากจะขายของเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าควรจะตั้งราคาเท่าไหร่นะแล้วต้องขายให้ได้มากน้อยเท่าไหร่จึงจะไม่ขาดทุนอันนี้ก็เราก็เอาประมาณการตัวนี้เรามาช่วยซึ่งเขาเรียกว่าประมาณการจุดคุ้มทุนคือจะทำให้เรารู้ว่าจำนวนสินค้านะหรือว่าบริการที่เราจะสร้างหรือพัฒนาขึ้นมาแล้วขายเพื่อให้ได้มีรายได้เท่าทุนเนี่ยนะฮะมันจะต้องขายเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่เรียกว่าจุดคุ้มทุนคือจุดที่ไม่ขาดทุนและไม่ได้กำไรนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำให้ธุรกิจมันได้กำไรเนี่ยเราก็ต้องขายให้มันมากกว่าจุดคุ้มทุนนะฮะนี่คือประโยชน์ของประมาณการจุดคุ้มทุนประมาณการตัวต่อไปคือประมาณการระยะเวลาคืนทุนนะครับหรือที่เราเรียกว่า payback period นะครับหมายถึงระยะเวลาการลงทุนที่กระแสเงินสดนะฟังดีๆนะครับกระแสเงินสดที่ได้รับจากการทำธุรกิจเนี่ยมีจำนวนเท่ากับกระแสเงินสดที่ต้องจ่ายออกไปพอดีเมื่อสักครู่ประมาณการจุดคุ้มทุนเราดูยอดขายนะซึ่งมันยังไม่ได้สะท้อนถึงตัวเงินที่แท้จริงแต่ประมาณการระยะเวลาคืนทุนเนี่ยเราดูที่กระแสเงินสดดูที่เงินจริงๆว่าไอ้เงินที่เราต้องจ่ายออกไปเนี่ยนะฮะมันมีเงินเข้ามาเท่ากันพอดีนั่นคือจุดนะจุดตัดของเงินเข้าเงินออกมันมาอยู่ที่ศูนย์พอดีนะครับนั่นคือระยะเวลาคืนทุนคือพอเลยจากนี้ไปกระแสเงินสดสะสมเพิ่มมากขึ้นก็จะกลายเป็นได้กำไรนะฮะนี่คือประโยชน์ของประมาณการระยะเวลาคืนทุนนะครับตัวสุดท้ายก็คือความคุ้มค่าการลงทุนนะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องที่ลงลึกในเรื่องเทคนิคทางด้านการเงินค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าการใช้จุดคุ้มทุนเนี่ยนะหรือว่าระยะเวลาการคืนทุนเนี่ยบางทีเราไม่ได้เอาเรื่องค่าเงินที่มันลดลงไปตามระยะเวลาคือท่านต้องตระหนักถึงความเป็นจริงว่าเงินเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยค่ามันอาจจะลดลงนะเพราะนั้นในเชิงทางด้าน financial เนี่ยนะฮะนักการเงินเนี่ยเวลาคิดความคุ้มค่าการลงทุนเนี่ยนะเขาก็จะเอาเรื่องเวลาเรื่องอัตราลดของค่าเงินเนี่ยมาคิดด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นในมุมมองของการหาความคุ้มค่าทางการลงทุนแบบในสไตล์ของนักการเงินเนี่ยก็จะใช้เครื่องมืออยู่3ตัวนะหลักๆที่นิยมใช้กันก็คือเขาเรียกว่าROI นะหรือว่า Return on Investment นะครับแล้วก็ระยะเวลาคืนทุน Payback Period นะแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือมูลค่าปัจจุบันสุทธิหรือว่า Net Present Value นี่คือเรียกว่าประมาณการ
ความคุ้มค่าในการลงทุนซึ่งเวลาที่เราไปกู้เงินเนี่ยไปธนาคารเนี่ยในแผนธุรกิจเนี่ยเราก็ต้องมีแผนการเงินก็ต้องแสดงให้เห็นความคุ้มค่าการลงทุนนะฮะไอตัวจุดคุ้มทุนหรือระยะเวลาการคืนทุนอย่างเดียวไม่พอต้องมีทั้งค่า NPV ค่า PV ค่าอะไรทั้งหลายแหละที่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะที่ธนาคารก็จะดูนะเพราะเขามองในเรื่องมูลค่าของเงินที่ลดไปด้วยสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะนำเสนอเพิ่มเติมจาก9องค์ประกอบของแผนการเงินที่พูดไปก็คืออัตราส่วนทางการเงินนะฮะท่านลองดูว่านี่ก็คือตัวเลขของ financial statement นะฮะท่านจะเห็นว่าโหตัวเลขมันเยอะมากเลยเวลาที่เราไปดูเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาในการศึกษาทำความเข้าใจค่อนข้างนานเพราะตัวเลขมันเยอะเพราะฉะนั้นเขาจึงสร้างสิ่งที่เรียกว่าอัตราส่วนทางการเงินขึ้นมานะฮะเพื่อที่เอานำค่าต่างๆที่มันมีตัวเลขเยอะแยะเลยเนี่ยนะฮะเอามาคำนวณให้เป็นค่าง่ายๆนะเหมือนเป็นอินดิเคเตอร์ต่างๆนะสำหรับอัตราส่วนทางด้านการเงินเนี่ยหลักๆแล้วก็มีด้วยกันทั้งหมด5รูปแบบนะฮะอันแรกก็คืออัตราส่วนสภาพคล่องนะฮะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการชำระหนี้นะก็คือพูดง่ายว่ามีเครดิตดีหรือไม่นั่นเองซึ่งแบงก์ก็จะดูนะเพราะนั้นการที่เราจะมีอัตราส่วนต่างๆพวกนี้เราก็ต้องมีแผนการเงินที่ชัดเจนนะครับโอเคนี่คืออัตราส่วนสภาพคล่องนะฮะอัตราส่วนตัวที่2คืออัตราส่วนโครงสร้างทางการเงินนะฮะมันบอกอะไรมันบอกความสามารถในการสร้างเงินนะในส่วนของเจ้าของนะเมื่อเราทำธุรกิจไประยะเวลานึงเนี่ยถ้าเกิดบอกตามความเป็นจริงคือธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จเนี่ยส่วนของเจ้าของต้องเพิ่มมากขึ้นนะเมื่อส่วนของเจ้าของเงินของเราเนี่ยนะมันเพิ่มมากขึ้นก็แสดงว่าเฮ้ยเรามีความสามารถในการทำธุรกิจนะครับอัตราส่วนทางการเงินตัวที่3ก็คืออัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรก็มาดูซิว่าเฮ้ยความสามารถในการทำกำไรเนี่ยมันเพิ่มขึ้นลดลงยังไงนะสิ่งนี้ก็จะบอกถึงความสามารถหรือว่า performanceของธุรกิจนะฮะอัตราส่วนตัวที่4คืออัตราส่วนมูลค่าทางการตลาดนะฮะอันนี้อาจจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับความสามารถการในการทำกำไรต่อหุ้นนะฮะคือผู้ที่ลงทุนก็จะมาดูโอ้โหเงินที่เราลงไปเนี่ยมันเพิ่มพูนขึ้นดีมากเลยนะครับน่าพอใจมากหรือว่าในตลาดหุ้นเนี่ยก็ดูโอ้หุ้นนี้มีกำไรเยอะอะไรเงี้ยก็น่าลงทุนอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วมาดูตัวที่5นะฮะอัตราส่วนประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์นะฮะถ้าเกิดท่านจำได้ผมพูดถึงเรื่องประมาณการลงทุนนะมีการเอาเงินมาลงเอาสินทรัพย์มาลงนะฮะคราวนี้เราก็มาดูว่าไอ้สินทรัพย์ที่เรามาลงเนี่ยเมื่อเวลามันผ่านไป1ปี2ปี3ปีเนี่ยมันทำให้สินทรัพย์เนี่ยมันเพิ่มพูนขึ้นยังไงอะไรยังไงนะฮะอันนี้ก็จะมาดูความสามารถในมิติต่างๆเนี่ยผ่านอัตราส่วนการเงินทั้ง5กลุ่มซึ่งจริงๆมันจะมีอีกเป็น10ตัวเลยแต่ว่ามันจะอยู่ภายใน5กลุ่มที่ผมนำเสนออยู่ในวิดีโอนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะอัตราส่วนทางด้านการเงินนะครับตามที่ปรากฏในสไลด์อย่างเช่นสภาพคล่องพื้นฐานนะฮะหรือว่าหนี้สินต่อทรัพย์สินนะฮะทางด้านขวามือก็จะเป็นวงกลมสีแดงๆเห็นไหมฮะนั่นก็คือมันจะเป็นค่ามาตรฐานต่างๆนะแล้วในความเป็นจริงมันเป็นยังไงนะถ้าเกิดว่ามันมากหรือน้อยกว่าค่ามาตรฐานอัตราส่วนมาตรฐานเนี่ยก็แสดงถึงความสามารถให้ท่านถ้าเกิดท่านยังงงๆอยู่ให้ท่านนึกถึงภาพเวลาเราไปตรวจร่างกายเนี่ยนะฮะมันก็จะมีผลเลือดผลค่าต่างๆเนี่ยนะฮะมันก็จะมีค่า normal ว่าเฮ้ยคนนึงเนี่ยมันควรจะมีค่านี้อยู่ในช่วงนี้ช่วงนั้นถ้าเกิดท่านอยู่ในช่วงนั้นแสดงว่าโอเคสุขภาพท่านดีแต่ถ้าเกิดค่านี้มันเกินไปนี่แสดงว่าเอ้ยเรามีอะไรผิดปกติแล้วก็ทำนองเดียวกันอัตราส่วนการทางการเงินมันก็เหมือนกับว่าเราตรวจสุขภาพทางด้านการเงินเนี่ยจากแผนการเงินแล้วก็เอามาดูเหมือนว่าเราดูผลเลือดนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับเอาละครับนะฮะนั่นก็คือแผนการเงินนะฮะซึ่งมีองค์ประกอบต่างๆที่ผมเล่าให้ท่านฟังนะแล้วก็พูดถึงเรื่องอัตราส่วนทางด้านการเงินนะครับมาถึงจุดนี้นะครับท่านใดที่นะเป็นเริ่มต้นธุรกิจหรือว่าทำธุรกิจอยู่แล้วนะครับแล้วท่านต้องการที่จะจัดทำแผนการเงินหรือว่าเรียนรู้เรื่องการ
แผนการเงินหรือว่าเรื่อง business model หรือว่าแผนธุรกิจทั้ง3อย่างที่ผมพูดถึงไปเนี่ยนะฮะผมก็ได้ทำคอร์สออนไลน์ขึ้นมาคอร์สหนึ่งนะฮะคอร์สนี้มีชื่อว่า3เคล็ดลับสร้างธุรกิจในฝันของท่านให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนนะฮะในคอร์สออนไลน์นี้นะครับก็มีการให้ความรู้ในเรื่องการทำ business model การทำแผนการเงินนะฮะตามที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่แล้วก็เรื่องแผนธุรกิจนะฮะแล้วผมก็มีเครื่องมือออนไลน์นะที่จะช่วยให้ท่านสามารถสร้างสิ่งพวกนี้ได้อย่างง่ายดายเลยนะฮะก็ถ้าเกิดท่านใดที่ต้องการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ผมบอกไปก็คือเพิ่มพูนความรู้นะฮะแล้วก็ลงมือทำทั้งในเรื่อง business model เรื่องแผนการเงินเรื่องแผนธุรกิจเนี่ยก็สามารถลงทะเบียนเรียนในคอร์สออนไลน์3เคล็ดลับสร้างธุรกิจในฝันของท่านให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนนะฮะท่านสามารถเรียนแบบผ่อนส่งด้วยก็ได้นะครับนอกจากนั้นนะครับผมก็ยังมีบริการที่เรียกว่าโคชชิ่งในเรื่อง business model นะในเรื่องการจัดทำแผนการเงินนะการจัดทำแผนธุรกิจนะซึ่งมีทั้งในรูปแบบของ group coaching นะแล้วก็ private coaching นะครับท่านสามารถนะติดต่อผมมาได้ถ้าเกิดท่านมีความต้องการที่จะเรียนรู้ในเรื่องที่ผมบอกไปหรือแม้กระทั่งต้องการการโคชชิ่งจากโค้ชที่มีประสบการณ์ก็คือตัวผมซึ่งเป็นทั้งโค้ชเป็นทั้งคอนซัลท์แล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจที่ทำจริงรู้จริงนะฮะก็สามารถช่วยเหลือท่านได้ในเรื่องตามที่ผมบอกไปนะท่านสามารถติดต่อผมได้ผ่านอินบ็อกซ์ของ Facebook ผมนะเพจ Strategic Man นะฮะหรือว่า LINE นะครับนะฮะ @strategicman หรือว่าโทรมาที่โทรศัพท์มือถือเบอร์มือถือที่ปรากฏอยู่ในวิดีโอนี้นะครับนะฮะก็วันนี้คงจะขอจบเวบินาร์ในเรื่อง Introduction to Financial Plan กระแสโลหิตแห่งการทำธุรกิจนะครับหวังว่าท่านคงได้ความรู้นะฮะแล้วก็ยังไงก็ต้องการติดต่อผมก็ตามรายละเอียดที่แจ้งไปนะครับโอเคครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในเรื่องราวที่ดีที่มีประโยชน์จากดร.หนุ่ย Strategic Man ครับสวัสดีครับ